เราก็จะพบว่าการรับใช้เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นพระพรอย่างมากอย่างไรก็ตามเราพบว่ามีหลายคนที่มีส่วนรับใช้แล้วก็มีเหมือนกันนะฮะที่รู้สึกว่าพอรับใช้แล้วก็ท้อใจมีปัญหาสะดุดบ้างบางคนบอกผมอยู่ดีๆของผมมาโบสถ์นะฮะพอเริ่มรับใช้เท่านั้นแหละมีปัญหาทันทีเลยชีวิตนะฮะผมมานมัสการพระเจ้าผมดีๆพอเริ่มเข้าสู่งานมินิสทรีทีไรมีปัญหากับคนทุกทีมีปัญหากับโบสถ์ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหาใครมีปัญหาตัวเองอย่างเดียวตอนนี้มีปัญหากับคนอื่นด้วยขมขื่นมีทะเลาะกันบางทีย้ายโบสถ์เลยเอ๊ะทำไมงานรับใช้ถึงไม่เป็นพระพรกับเราหรือประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับแม้ว่าหลายครั้งท่านอาจจะเริ่มต้นในงานรับใช้พระเจ้าอะไรก็ตามด้วยหัวใจที่ถูกต้องแต่ว่าเราอาจจะต้องมีมุมมองที่ถูกต้องด้วยก่อนที่เราจะไปเลือกว่าเราจะรับใช้ตรงไหนสำคัญมากกว่าว่าเราจะเลือกรับใช้หรือว่าเราจะเลือกในงานมินิสทรีไหนนั่นคือมุมมองที่ท่านมองงานรับใช้พระเจ้าอย่างถูกต้องหรือไม่บางครั้งเองปัญหาที่เกิดขึ้นในการรับใช้ที่ผ่านมาหรือว่าการรับใช้ที่จะเกิดขึ้นอาจจะมาจากการที่เราตีกรอบพระเจ้าเราจำกัดพระเจ้าในความเข้าใจหรือประสบการณ์บางอย่างวันนี้ผมจึงอยากจะมีโอกาสได้นำเสนอข้อปีข้อหนึ่งนะครับเพื่อพูดถึงมุมมองของพระเจ้าในการรับใช้ต่อพระองค์นะครับในมาระโกบทที่8ข้อ35นะครับอยากจะเรียนเชิญพี่น้องได้ลุกขึ้นยืนอ่านข้อปีนี้ด้วยกันนะฮะเพราะว่าใครต้องการจะเอาชีวิตรอดคนนั้นจะเสียชีวิตแต่ใครยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐคนนั้นจะได้ชีวิตรอดอาเมนนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะพระเจ้าในวันนี้เรารู้ว่าพระองค์ทรงโปรดอยู่ที่นี่ขอพระเจ้าให้พระวจนะของพระองค์มีสิทธิอำนาจเหนือประสบการณ์เหนือความคิดเหนือความเข้าใจของเราเพื่อชีวิตของเราจะรับการเปลี่ยนแปลงตามพระวจนะของพระเจ้าขอทรงโปรดสอนเราขอพระองค์ทรงโปรดนำเราขอทรงโปรดเจิมผู้แบ่งปันให้เต็มด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าขอทรงโปรดให้ผู้ฟังเป็นดินดีที่ตอบสนองต่อพระวจนะของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนเอเมนพี่น้องหลายท่านคงเคยอ่านข้อปีข้อนี้ใช่ไหมครับเราพบว่าคริสเตียนส่วนหนึ่งมักจะมองข้ามข้อปีข้อนี้หรือว่าอาจจะอ่านแล้วว่าอาจจะไม่ได้เข้าใจทั้งหมดแต่เราพบว่าข้อปีตอนนี้เนี่ยพระเยซูเนี่ยพูดถึงข้อความนี้นะครับแล้วเราพบในหนังสือพระกิตติคุณเนี่ยถึง5ครั้งสะท้อนถึงความสำคัญที่พระเยซูต้องการให้คริสเตียนเนี่ยดำเนินตามคำสอนนี้นะครับข้อแรกก็คือ8มาระโกบทที่8ข้อ35ที่อ่านไปสักครู่ข้ออีก4ข้อที่เหลือก็คือมัทธิวบทที่10ข้อ39ก็คือผู้ที่ใฝ่หาชีวิตและจะเสียชีวิตและผู้ใดเสียชีวิตของตนเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของเราจะได้ชีวิตมัทธิวบทที่16ข้อ25บอกว่าเพราะว่าผู้ใดต้องการเอาชีวิตรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตแต่ผู้ใดพีชีวิตเพื่อเราผู้นั้นจะได้ชีวิตลูกา9ข้อ24บอกว่าเพราะว่าผู้ใดต้องการเอาชีวิตรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตแต่ผู้ใดพีชีวิตเพื่อเราผู้นั้นจะมีชีวิตรอดลูกาบทที่17ข้อ33บอกผู้ใดที่หล่นเอาชีวิตรอดจะเสียชีวิตและผู้ที่ผีชีวิตจะรักษาชีวิตไว้ได้นะครับพระเยซูพูดถึงพระคัมภีร์ปรากฏถึง5ครั้งในคำพูดของพระเยซูพระเยซูต้องการให้เราตายหรือทำไมต้องย้ำว่าเราต้องเสียชีวิตทำไมย้ำว่าเราต้องพรีชีวิตต้องการให้เราพรีชีวิตเพื่อพระศาสนาหรือพระคัมภีร์ตอนนี้ได้ให้มุมมองบางอย่างเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเกี่ยวกับการรับใช้วันนี้ผมอยากจะแบ่งปันพระคัมภีร์ในมุมมองในการรับใช้ของเราในชื่อหัวข้อว่าการรับใช้ไม่ได้เริ่มต้นจากตัวเราการรับใช้ไม่ได้เริ่มต้นจากตัวเรานะฮะบางคนอาจจะฟังแล้วงงนิดนึงเราจะมีการมาฟังว่าพระคัมภีร์ได้อธิบายมุมมองนี้อย่างไรบ้างนะฮะมุมมองที่1 นะครับพระเจ้าไม่ได้มีอยู่เพื่อปฏิบัติดูแลเราแต่เรามีอยู่เพื่อรับใช้พระองค์ต่างหากพระเจ้าไม่ได้มีอยู่เพื่อปฏิบัติดูแลเราแต่เรามีอยู่เพื่อรับใช้พระองค์ต่างหากพี่น้องครับคือเสียหลายคนที่มีมุมมองที่ไม่ถูกต้องกับพระเจ้าผู้ที่สร้างเขาหรือเป็นจอมเจ้านายของเขาก็มักจะเข้าใจว่าการมีอยู่หรือการคงอยู่ของพระเจ้านั้นเพื่อดูแลตัวเขาเพื่อปกป้องเขาเพื่ออวยพรเขาเท่านั้นซึ่งไม่ได้ผิดแต่ไม่ได้ถูกทั้งหมดมันมีอีกส่วนหนึ่งครับคือพระเจ้าไม่ได้ถูกตั้งมาเพื่อดูแลเราทั้งหลายอย่างเดียวแต่เราถูกตั้งมาเพื่อรับใช้พระองค์ด้วยเอเมนไหมครับไม่ได้ว่าเราเป็นศูนย์กลางแล้วก็เรามานับถือพระเจ้าองค์นี้ที่อยู่รอบๆวงเรานะฮะแต่ว่าพระเจ้าต่างหากที่เป็นศูนย์กลางแล้วเราต่างหากที่มาหาพระองค์เพื่อปฏิบัติพระองค์ไกลกว่านั้นคริสเตียนบางคนพยายามใช้พระเจ้าเป็นเครื่องมือนะครับในการต่อรองว่าโอ้ข้าพเจ้ารับใช้ขนาดนี้แล้วนะพระเจ้าต้องอวยพรข้าพเจ้าหรือบางคนจะรับใช้พระเจ้าก็ต่อเมื่อถ้าพระเจ้าอวยพรธุรกิจข้าพเจ้านะอวยพรการงานข้าพเจ้านะแบบนี้นะโอ้โหผมจะถวายเผื่อที่ดินเต็มที่เลยมีการตั้งเงื่อนไขนะฮะถ้าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานข้าพเจ้าติ๊กถูก5ข้อเมื่อไหร่ข้าพเจ้าจะรับใช้เต็มเวลาเลยข้าพเจ้าจะเต็มที่เพื่อพระเจ้านะฮะก็มีการตั้งเงื่อนไขมีการสร้างกรอบขึ้นมาสุดท้ายแล้ว
เรากำลังพยายามใช้พระเจ้าเพื่อสิ่งใดล่ะนะครับมีคำพูดคำหนึ่งบอกว่าผู้รับใช้แท้จะไม่พยายามใช้พระเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ของเขาตรงกันข้ามเขาจะให้พระเจ้าใช้เขาเพื่อวัตถุประสงค์ของพระองค์อาเมนไหมครับนี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้ามีหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมเคยเล่าคร่าวๆให้ฟังนะครับเป็นหนังสือที่ดีมากชื่อว่าหนังสือว่าศาสนศาสตร์หมาและแมวนะครับ Cat and Dog Theology หนังสือนี้นะครับก็คือเป็นหนังสือว่า Rethinking Our Relationship with Our Master เขียนโดยดร.บ๊อบสโจเกเรนและก็เจอรัลโรบินสันทั้งสองคนนี้ได้ใช้คำอธิบายแบบนักสัตวศาสตร์ที่อธิบายวิธีคิดของแมวแล้วก็หมาในมุมมองว่าการที่เรามองเจ้านายของเราพระเจ้าของเราเป็นอย่างไรถามที่พี่น้องที่นี่ทุกคนก่อนนะฮะมีใครที่นี่ชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงสุนัขบ้างครับชูมือหน่อยครับโอ้โหเยอะเลยนะฮะมีใครที่นี่ชอบเลี้ยงแมวบ้างครับเป็นทาสแมวนะครับว้าวเยอะเลยนะครับมีใครเลี้ยงทั้ง2ชนิดบ้างที่บ้านโอเคยอดเยี่ยมเลยนะครับคนที่เลี้ยง2ทั้งหมาแล้วก็แมวเนี่ยเห็นความแตกต่างมั้ยครับถึงมุมมองที่มันมีต่อเราแม้เราจะให้อาหารเหมือนกันแม้เราจะให้เวลาเหมือนกันเราจะพบว่ามุมมองของสัตว์2ตัวนี้จริงๆน่ารักทั้งคู่นะครับแต่ว่ามีความแตกต่างในการเข้าใจโลกไม่เหมือนกันนะครับเราจะพบว่านักสัตวศาสตร์บอกว่าแมวเนี่ยมันมีมุมมองต่อเจ้านายของมันว่าคือไม่แน่ใจมันเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่านะครับมันจะเข้าใจว่าเราเนี่ยคือมันเนี่ยเป็นเจ้านายเราแล้วเราเนี่ยก็คือเป็นคนที่ดูแลมันอีกทีนึงนึกออกมั้ยฮะเวลาที่เรานอนกันตอนกลางคืนแล้วแมวมันชอบไปอยู่มุมห้องเห็นมั้ยแล้วมันตาโตๆแล้วมองมาที่เราอ่ะมันกำลังมองมันลงมามองเห็นเรานอนปะทูอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้เนี่ยเมื่อไหร่จะเอาอาหารมาให้เราอะไรเงี้ยนะฮะถึงเวลาจะตื่นได้แล้วอะไรเงี้ยนะฮะมันจะแบบมีมุมมองอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะมองเราแบบนั้นก็คือว่ามันมองว่าเจ้านายเนี่ยอยู่เพื่อรับใช้มันนะฮะในขณะที่ด็อกเนี่ยนะฮะก็จะมีหรือสุนัขเนี่ยก็จะมีมุมมองว่ามันเนี่ยมีอยู่เนี่ยเพื่อรับใช้เจ้านายนะฮะนี่ก็เป็นมุมมองที่แตกต่างกันแต่ก็เป็นการแสดงออกที่แตกต่างกันที่น่ารักทีเดียวนะครับมันก็เปรียบเทียบคริสเตียนหลายคนที่มีมุมมองหนังสือเล่มนี้ก็พยายามอธิบายเป็นหนังสือคริสเตียนนะฮะไม่ใช่หนังสือเลี้ยงสัตว์นะฮะเป็นผมเห็นเล่มนี้ตอนแรกคิดว่าเป็นหนังสือคู่มือเลี้ยงสัตว์นะฮะซึ่งเมื่ออ่านเข้าไปเนี่ยก็เป็นหนังสือที่ดีมากนะฮะก็เป็นหนังสือที่มีมุมอธิบายมุมมองคริสเตียนที่มีต่อพระเจ้าจอมเจ้านายของเขานะครับโดยเฉพาะหลายคนมีเจ้านายคนเดียวกันคือพระเจ้าองค์เดียวกันแต่กับมีมุมมองในการมองพระเจ้าที่ไม่เหมือนกันนะครับผมจะอธิบายหนังสือเล่มนี้เป็นตารางแต่ว่าก่อนอื่นผมอยากจะขออนุญาตว่าสำหรับคนที่ทั้งรักสุนัขหรือว่ารักแมวนะครับนี่เป็นแค่คำเปรียบเทียบอธิบายไม่ได้หมายความว่าสัตว์ไหนดีกว่าตัวไหนนะครับแล้วก็ผมจะขออนุญาตใช้คำว่ามุมมองคริสเตียนแบบแคทกับมุมมองคริสเตียนแบบด็อกนะฮะนั้นวันนี้เนี่ยหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายได้ดีมากเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยถ้ามองกันภายนอกเนี่ยคริสเตียนแบบแคทเนี่ยหรือคริสเตียนที่มีมุมมองแบบด็อกเนี่ยมองภายนอกเนี่ยจะเหมือนกันหมดเลยนะครับก็คือจะมาโบสถ์เหมือนกันเป็นคริสเตียนกับใจบังเกิดใหม่เหมือนกันรับใช้พระเจ้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าข้างในของเขานั้นมีความแตกต่างกันมากเริ่มตั้งแต่เรื่องแรกคือเรื่องการไปสู่สวรรค์การเดินไปสู่สวรรค์คริสเตียนแบบแคทมีมุมมองแบบแคทเนี่ยแน่นอนเขาเชื่อพระเยซูเป็นทางเดียวแน่นอนเขารับความรอดเช่นกันเพราะว่าเมื่อเขาเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าเราเชื่อว่าความรอดนั้นมาจากพระเยซูคริสต์เองไหมครับคริสเตียนที่มีมุมมองแบบแคทเนี่ยเชื่อในพระเยซูและกำลังเดินไปสู่สวรรค์เช่นกันแต่ปัญหามันอยู่ที่วิธีการเดินของเขาครับสมมติว่าซ้ายคือนรกขวาคือสวรรค์ปัญหาของเขาคือเราทุกคนกำลังเดินไปสู่สวรรค์ใช่ไหมอายุเรามากขึ้นเราก็กำลังเดินไปสู่แผ่นดินสวรรค์เอเมนไหมครับพวกเราจริงๆก็ยังอีกห่างไกลเนาะอายุอีกไกลนะครับผมพูดเรื่องไกลนิดนึงนะฮะสมมติเราจะเดินไปสู่แผ่นดินสวรรค์ปัญหาของคริสเตียนแคทคือเขาเดินถอยหลังครับเขาเดินเหมือนกันแต่เขาเดินถอยหลังคือตาของเขายังไปมองอยู่ที่ชีวิตเก่าขาของเขากำลังเดินสู่แผ่นดินสวรรค์เขารักษาความรอดไว้ได้แต่ตาของเขานั้นจับจ้องอยู่ที่ชีวิตเก่าด้วยใจนึกเสียดายเขาอาจจะมองแล้วก็ใคร่ควรถึงชีวิตเก่าที่เขาจากมาแม้ว่าทุกวันเขากำลังเดินเข้าสู่สวรรค์นิรันดร์แล้วเมื่อตาของเขาวนเวียนอยู่ที่ชีวิตเก่าเขาก็จะตั้งคำถามอยู่วนไปวนมาเช่นพวกนี้ก็จะถามว่าอาจารย์ครับเราทำแบบนี้ได้ไหมครับอาจารย์ครับเราเป็นคริสเตียนทำแบบนั้นได้ไหมครับอาจจะมาจากบางคนอาจจะถามด้วยท่าทีที่ดีแต่บางคนจะถามเพื่อว่าเขาจะทำยังไงเขารู้สึกเสียดายเขารู้สึกโหยหาหรือห่วงแล้วก็เรียกว่านึกถึงหรืออะไรอาวรณ์กับชีวิตเก่าเราทำแค่นี้ก็น่านิดเดียวไม่เป็นไรมึงครับความรอดยังอยู่เขาจะตั้งคำถามแล้วเขาจะคิดว่าทำยังไงก็ตามที่ความรอดของเขาก็คือยังอยู่เพราะว่าขาของเขายังเดินไปสู่ความรอดแต่ดวงตาของเขากลับจับจ้องและวนเวียนอยู่ถึงชีวิตเก่าประเด็นไม่ได้อยู่ที่คำถามครับประเด็นอยู่ที่ตาของท่านมองอะไรอยู่
เปาโลถึงบอกให้ท่านมองที่ชีวิตนิรันดร์ในขณะที่คริสเตียนแบบด็อกหรือมุมมองแบบด็อกเนี่ยเขาเดินยังไงครับเขาเดินไปข้างหน้าแล้วไม่ได้เดินธรรมดาในมัทธิวบทที่13ข้อ44บอกว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้ในทุ่งนาเมื่อมีผู้พบแล้วก็กลับซ่อนเสียอีกและเพราะความยินดีจึงไปขายทุกสิ่งที่เขามีอยู่แล้วไปซื้อนานั้นพี่น้องครับพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงมุมมองคริสเตียนที่ถูกต้องในการเดินไปสู่แผ่นดินสวรรค์เมื่อเขาเจอแผ่นดินสวรรค์เป็นไงฮะเขาเหมือนเจอขุมทรัพย์แล้วทำไงฮะเขาไปซ่อนบางคนถามพี่ตอนนี้เอ๊ะทำไมเขาต้องไปซ่อนเขางกหรือเปล่าทำไมเขาไม่แบ่งปันความรอดแต่บริบทตอนนี้ไม่ได้พูดถึงว่าทำไมเขาไม่แบ่งปันความรอดแต่บริบทตอนนี้กำลังสะท้อนถึงการหวงแหนการเห็นคุณค่าแผ่นดินสวรรค์เป็นเหมือนกับขุมทรัพย์จนเขายอมขายทุกสิ่งพี่น้องครับพระคัมภีร์ไม่ได้พูดเลยว่าเขาขายด้วยความเศร้าพระคัมภีร์ไม่ได้พูดเลยว่าเขาจากชีวิตเก่ามาด้วยความเศร้าต้องตัดสินใจต้องอะไรแต่เขาจากชีวิตเก่าพระคัมภีร์ตอนนี้บอกด้วยความอะไรครับด้วยความยินดีพระคัมภีร์สี่เส้นใต้ว่าด้วยความยินดีพี่น้องครับทำไมเขาถึงยอมขายชีวิตเก่าทิ้งชีวิตเก่าทิ้งขายสิ่งสารพัดด้วยความยินดีเพราะตาของเขากำลังฮะมองสู่สวรรค์พี่น้องครับในทางกับการคริสเตียนแคทเขาจากชีวิตเก่าด้วยความเศร้าเขาอาจจะบ่นไปโอ้เราอุตส่าห์มารู้จักพระเจ้าวันอาทิตย์นะมีโอกาสต้องหลายอย่างอุตส่าห์ใช่ไหมอุตส่าห์นะอุตส่าห์ทิ้งวันอาทิตย์มีโอกาสไปหาเงินพิเศษเพิ่มอุตส่าห์ทำหลายสิ่งหลายอย่างทิ้งอบายมุขทิ้งสิ่งไม่ดีนะฮะบางคนก็ตัดสินใจไม่ได้ก็เลยเดินถอยหลังแบบกอดไปด้วยเลยเดินไปสวรรค์ไปด้วยแล้วก็กอดตัวเก่าไปด้วยสุดท้ายมันไปกันไม่ได้ใช่ไหมพระพีบอกว่าตัวเก่ากับตัวใหม่ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมฮะในเปาโลบอกไว้ใช่ไหมฮะพี่น้องครับคริสเตียนหลายคนดำเนินชีวิตด้วยการขาดความชื่นชมยินดีในชีวิตเคยมีสัมมนาคริสเตียนแห่งหนึ่งในผู้นำสัมมนาได้ถามบอกว่ามีกี่คนที่ท่านดำเนินชีวิตแต่ละวันก่อนที่ท่านจะไปสวรรค์นี่แหละแบบว่าชีวิตมันเหนื่อยมากเลยเป็นคริสเตียนหน้ามันอ่ะรู้จักไหมฮะคริสเตียนหน้ามันอ่ะมันเหนื่อยมากเลยแบบหน้ามันมันแผลบตลอดเลยวุ่นวายมากชีวิตขาดความชื่นชมยินดีในชีวิตพี่น้องสิ่งที่เขาถามเสร็จปุ๊บปรากฏว่าคนที่ยกมือเนี่ยเกือบครึ่งห้องประชุมสิ่งที่น่าแปลกใจมากคือคริสเตียนทุกวันนี้ทำไมเราดำเนินชีวิตสู่แผ่นดินสวรรค์ไม่เป็นแบบพระคัมภีร์มัทธิว13ที่เดินไปด้วยความชื่นชมยินดีด้วยความตื่นเต้นว่าวันที่เรากำลังจะมาถึงที่เราจะรับสิ่งที่พระเจ้าได้สัญญาไว้อาเมนไหมครับเราควรจะเดินด้วยความชื่นชมยินดีเราที่เหตุที่เราไม่ชื่นชมยินดีเพราะอะไรเพราะว่าเราเดินจริงแต่เราตาของเรามองผิดที่หรือเปล่าตาของเรามองอยู่ที่สิ่งเก่าที่เราจากมาหรือเปล่าหรือตาของเรากำลังมองสิ่งที่เป็นนิรันดร์ที่เรากำลังจะไปรับเหมือนที่เปาโลบอกว่าให้เราจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เป็นอมตะไม่ใช่สิ่งที่ไม่ใช่อมตะพี่น้องครับตาของเรานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะฮะอันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะก็เป็นเพื่อนที่เขาก็จะเป็นคนเครียดง่ายมากเลยคือเขาทำงานเขาก็จะไลน์มาคุยผมเรื่อยๆนะฮะประมาณก็เกือบสิบปีที่แล้วนะครับก็พ่ำบ่นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นก็เข้าใจบริษัทของเขาหรือที่ทำงานเขามีปัญหาค่อนข้างเยอะมากนะฮะแล้วก็เขาก็ค่อนข้างมีปัญหาที่ครอบครัวมีปัญหาเรื่องงานมีปัญหาเรื่องเงินหลายอย่างนะทุกวันก็ดูเหมือนน่าเต็มไปด้วยความหดหู่เต็มไปด้วยปัญหาแต่มีอยู่วันนึงบริษัทได้มีการประกาศชื่อที่จะต้องไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นสมัยก่อนไปญี่ปุ่นยากมากเลยนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยใครๆก็อยากไปใช่มั้ยฮะเขาก็ตื่นเต้นมากเลยเขาก็ดีใจมากสันติสุขอย่างเกินความเข้าใจก็ครอบครองใจของเขาเมื่อเขาได้ไปญี่ปุ่นนะฮะเขาก็แล้วโดยเฉพาะช่วงเวลาที่บริษัทได้ออกตั๋วว่าเป็นชื่อเขาเนื่องจากเขาไม่เคยไปญี่ปุ่นเขาบอกเป็นความฝันของเขามาตลอดชีวิตว่าเขาอยากจะไปที่โตเกียวนะครับตลอดช่วงหนึ่งเดือนนั้นที่ผมไลน์คุยกับเขาเขาเปลี่ยนมุมมองในการใช้ชีวิตแต่ละวันอย่างสิ้นเชิงนะฮะเขาเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีนะผมถามว่าปัญหาเพื่อนคุณที่ร่วมงานเป็นยังไงล่ะเขาบอกอ๋อมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นี่ก่อนหน้านี้มันเรื่องใหญ่มากเลยนะนะฮะแล้วผมถามว่าที่บ้านคุณเป็นยังไงโอ้ปัญหายังเยอะอยู่แต่มันไม่ใช่ประเด็นทุกอย่างเป็นแค่อยากเยื่อเอาแล้วที่คุณเผชิญเพื่อนของคุณที่คอยกันแกล้งคุณเนี่ยผมจะผ่านมันไปได้เพราะผมเผชิญทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยญี่ปุ่นผู้ส่งเสริมกำลังข้าพเจ้าเอาไปกันใหญ่แล้วนะฮะพระเจ้าข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้โดยอะไรฮะชินจูกุผู้ส่งเสริมกำลังข้าพเจ้านะเขาก็บอกว่าเขาเจอปัญหาเหมือนเดิมพี่น้องครับเขาเจอปัญหาเหมือนเดิมแต่ตลอดหนึ่งเดือนนั้นสายตาของเขาจับจ้องไปที่อะไรครับจับจ้องไปที่ญี่ปุ่นเขาไม่ได้มองอยู่ที่ปัญหาพี่น้องคริสเตียนทุกท่านครับเราเชื่อแผ่นดินสวรรค์มีอะไรที่น่าตื่นเต้นกว่าที่ญี่ปุ่นอีกเอเมนไหมครับเราจับจ้องไปอยู่ที่ไหนกันแน่ในชีวิตของเราทุกวันนี้เราให้สายตาของเรามองอยู่ที่ไหนเราให้เรามองอยู่ที่ปัญหาสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ถาวรหรือเรามองอยู่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าหรือว่าสายตาของเรานั้นอะไรอาวรเปิดกรุ๊ปไล
เพื่อนร่วมรุ่นโอ้โหเขาไปทำอะไรกันน่ะสิ่งที่มันไม่ถูกต้องบางอย่างสิ่งที่ดีก็ไม่เป็นไรนะครับสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราก็เสียดายจังเลยเราเป็นคริสเตียนเราแตกแยกเราแปลกกว่าคนอื่นหรือเปล่าพี่น้องครับมันไม่สำคัญว่าจะมานั่งคำถามว่าเราทำอันนั้นได้หรือเปล่าหรือทำอันนี้ได้หรือเปล่าและคริสเตียนส่วนใหญ่ตั้งคำถามตลอดทั้งชีวิตกับการว่าทำอันนั้นได้หรือเปล่าทำอันนี้ได้หรือเปล่ามันไม่สำคัญเลยพี่น้องดูในมัทธิว13เขาไม่ถามเลยเขาต้องขายสิ่งสารพัดหรือไม่ขายสิ่งสารพัดแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเมื่อเขาเห็นขุมทรัพย์ตาของเขามองที่นั่นใจของเขาตื่นเต้นกับขุมทรัพย์ที่เขาได้พี่น้องยังตื่นเต้นกับความรอดยังตื่นเต้นกับแผ่นดินสวรรค์ที่พี่น้องได้รับอยู่เอเมนไหมครับพี่น้องหันไปหาข้างด้วยกันดีไหมครับบอกว่าตาของท่านยังมองอยู่ที่แผ่นดินสวรรค์หรือเปล่าในหนังสือเล่มนี้ยังพูดถึงในตารางต่อไปนะครับว่าคริสเตียนมุมมองแบบแคทหรือคริสเตียนมุมมองแบบแมวเนี่ยนะครับหรือว่าการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเนี่ยเขาจะอธิษฐานเขาจะเฝ้าเดี่ยวเหมือนกันกับคริสเตียนที่มีมุมมองแบบด็อกหรือว่าให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางแต่ว่าเนื้อหาและแรงจูงใจในการอธิษฐานนั้นแตกต่างกันมากเนื่องจากคริสเตียนแบบแคทเนี่ยมีมุมมองพระเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนกับแก้วสารพัดนึกอะนึกออกไหมฮะเป็นเหมือนตู้ ATM เป็นของวิเศษแรไอเทมที่สามารถดลบันดาลอะไรก็ได้เข้ามาในชีวิตของเขาเขาคริสเตียนแบบมุมมองแบบแคทก็เลยจะเสาะหาวิธีเงื่อนไขต่างๆที่พระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของเขาและแน่นอน 80% ของคำอธิษฐานของเขาเนื้อหาคือการอธิษฐานเปิดตัวของเขาเองซึ่งผมบอกกันนะไม่ได้ผิดพระคัมภีร์แต่มันไม่ครบถ้วนแล้วคริสเตียนแบบมุมมองแบบด็อกหรือคริสเตียนที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางเขาจะอธิษฐานอย่างไรเขาจะอธิษฐานสิ่งที่ใจของผู้ที่เขาอธิษฐานคือเจ้านายของเขาต้องการเขาจะไม่ได้ฐานเผื่อแค่ตัวเขาเองแต่เขาใจฐานเผื่อสิ่งที่เป็นอยู่ในใจของพระบิดาพระเยซูสอนเราเรื่องการฐานใช่ไหมครับเขาใจฐานว่าไงฮะเนื้อหาคำไปฐานก็คือขอแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่เอเมนไหมครับพี่น้องจำได้ไหมครับพระเยซูสอนเราฐานเป็นอย่างไรในสวรรค์ก็ขอให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกและแน่นอนคริสเตียนมุมมองแบบด็อกนี่อาจใจฐานเกี่ยวตัวเขาเองบ้างแต่เขาใจฐานบอกว่าอยากให้ชีวิตของเขาเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเพราะเป้าหมายของเขาคือพระเจ้าสมบูรณ์พอพระทัยแน่นอนคริสเตียนมุมมองแบบแคทอาจใจฐานแบบนี้เหมือนกันให้เจ้านายพอใจเขาให้พระเจ้าพอใจเขาแต่เพื่ออะไรครับเพื่อพระเจ้าจะอวยพรเขาพี่น้องพอเข้าใจเริ่มเห็นสิ่งที่ผมพยายามอธิบายไหมครับคริสเตียนมุมมองแบบแคทคือมีก็คือชั้นตัวชั้นไอมีอยู่วนอยู่อย่างเงี้ยนะฮะแต่ในขณะที่คริสเตียนแบบมุมมองแบบด็อกเป้าหมายของเขาคือการทำให้เจ้านายของเขาพอใจเพราะรากฐานของความสัมพันธ์แบบหลอดชิปหรือจอมเจ้านายนั้นคือความรักภักดีที่มีต่อพระเจ้าไม่ใช่ผลต่างตอบแทนในการอธิษฐานผมมีโอกาสไปสัมมนาที่อเมริกานะครับเขาก็มีการมิชชันนารีก็มีโอกาสได้มาถามผมอาจารย์ธนนท์ว่าถ้าเขาอยากจะประกาศคนไทยเนี่ยเขาประกาศยังไงเพราะว่าเขารู้สึกว่าประกาศค่อนข้างยากนิดนึงจะเล่าเรื่องพระเจ้ามีอีกอย่างหนึ่งที่เราได้อธิบายเขาบอกว่าคอนเซปต์ของคำว่าอธิษฐานของคนไทยคือการขอจุดเริ่มต้นของการอธิษฐานทุกอย่างเป็นเรื่องการขอซึ่งเขาแปลกใจมากเพราะเขาคำว่าอธิษฐานในความหมายของคริสเตียนที่เราได้มีโอกาสไปพูดคุยเขาคือความสัมพันธ์ที่เรามีต่อพระเจ้าจอมเจ้านายแต่คอนเซปต์คริสเตียนไทยคือการเริ่มต้นเลยคือการขอเรารู้จักพระเจ้าได้อันแรกคือการขอซึ่งไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดแต่มันไม่ครบถ้วนต่อไปนะครับในตารางนะครับพูดถึงเรื่องความบริสุทธิ์คือเซียนมุมมองแบบแคทก็จะตัดสินใจรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์เพราะว่ากลัวพระเจ้าจะไม่อวยพรเขาในขณะที่คือเซียนแบบด็อกเนี่ยจะเลือกทำบาปหรือไม่ทำบาปเพราะไม่ได้มาจากการกลัวพระเจ้าจะไม่อวยพรแต่กลัวว่าจะไม่ถวายเกียรติพระเจ้าในขณะที่คือเซียนแบบแคทจะเลือกในการเลือกนั้นเขาจะพยายามเลือกแผ่นดินของพระเจ้าก่อนเพราะอยากให้พระเจ้าอวยพรเขากลับคืนมาในขณะที่คือเซียนมุมมองแบบด็อกจะเลือกพระเจ้าก่อนเพราะว่าไม่ได้มาจากการที่เขาจะเลือกพระเจ้าก่อนแล้วพระเจ้าจะอวยพรธุรกิจการงานเขาแต่เขาเลือกแผ่นดินของพระเจ้าเพราะใจของเขาปรารถนาและเสาะแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าแล้วส่วนที่เหลือเรื่องครอบครัวเรื่องธุรกิจการงานเขาจะไว้วางใจพระเจ้าไม่ใช่ว่าเลือกแผ่นดินพระเจ้าเพื่อพระเจ้าจะมาอวยพรเรากลับแต่เลือกแผ่นดินเพราะพระเจ้าเพราะอยากจะเลือกพระเจ้าก่อนแล้วที่เหลือเขาไว้วางใจพระเจ้าและเมื่อพระเจ้าอวยพรเขากลับครอบครัวกลับก็เป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้วก็พระเจ้าก็รับพระเกียรติพี่น้องฟังมาถึง4ข้อแล้วพี่น้องเริ่มเห็นอะไรบ้างมั้ยครับเริ่มเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าแบบรู้สึกว่าไม่รู้ว่าใครใช้ใครก็แน่เนาะเหมือนกับให้พระเจ้าใช้เราเพื่อเราจะใช้พระเจ้าอีกทีนึงนะมันดูรู้สึกว่ามันเหมือนเกมสับขาหลอกซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อนทรยศอย่างไรก็ไม่รู้นะขอพระเจ้าให้เราไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแบบนั้นนะครับอย่าลืมนะครับ
คริสเตียนมุมมองแบบด็อกหรือมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางจะไม่พยายามใช้พระเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ของเขาตรงกันข้ามเขาจะให้พระเจ้าใช้เขาเพื่อวัตถุประสงค์ของพระองค์และในสิ่งที่5ในตารางนี้สุดท้ายนะครับก็คือว่าคริสเตียนที่มีมุมมองแบบแคทหรือว่าคริสเตียนที่มีตัวเองเป็นศูนย์กลางเนี่ยจะมองเรื่องของพระพรเป็นเหมือนถังน้ำหนังสือเล่มนี้ที่บายบอกว่าเป็นเหมือนบักเก็ตลักษณะของถังน้ำคือมันกว้างที่จะรับแต่มันจะกักเก็บไว้อยู่กับที่เขาอาจจะอยากรับพระพรมุมมองนี้นะครับก็คืออยากจะรับพระพรทั้งฝ่ายกายภาพแล้วก็ฝ่ายวิญญาณอยากจะมีความสำเร็จในหน้าที่การงานอยากจะมีการเงินที่มั่นคงอยากจะมีครอบครัวที่ประสบความสำเร็จซึ่งไม่ผิดนะฟังให้ดีนะฮะเพียงแต่มันไม่ครบถ้วนภาษาอังกฤษใช้ว่า not incorrect นะฮะ but incompleteก็คือมันไม่ผิดซะทีเดียวแต่ว่ามันไม่ครบถ้วนเขาอาจจะต้องการพระพรฝ่ายวิญญาณเช่นไปแสวงหาความรู้ใหม่ๆไปสัมมนามากมายเพื่อเขาจะรับพระพรมากขึ้นซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่ก็จะจบแค่ตัวเขาแล้วไม่ได้ส่งต่อออกไปแต่คริสเตียนมุมมองแบบด็อกนะครับจะมองยังไงในปฐมกาล12ข้อ2ถึงข้อ3บอกว่าเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรเจ้าจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตและเราจะเป็นพรเราจะอวยพรคนที่อวยพรเจ้าเราจะสาปแช่งบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้รับพรเพราะเจ้าพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงพระสัญญาในปฐมกาลว่าพระเจ้าอวยพรใครครับพระเจ้าอวยพรใครครับอวยพรอับราฮัมเพื่ออับราฮัมจะเป็นอะไรฮะขีดเส้นใต้คำว่าเป็นพรแก่คนจำนวนมากดังนั้นคริสเตียนมุมมองแบบด็อกหรือคริสเตียนที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางเขาจะมองพระพรเป็นเหมือนกับปลายฟังดีนะฮะเป็นท่อธรรมชาติของท่อส่งน้ำเนี่ยเป็นยังไงฮะมันไม่มีทางปิดถูกไหมฮะน้ำเข้าทางไหนมันจะถูกส่งถ่ายออกไปปลายอีกท่อหนึ่งซึ่งอาจจะไม่มีใครรู้ไปทางไหนอย่างไรก็ตามมุมมองเซียนแบบแคทเนี่ยจะนึกถึงแต่ทางลับจะนึกถึงแต่ทางเข้าจะนึกถึงแต่การอวยพรในขณะที่คริสเตียนมุมมองแบบด็อกหรือคริสเตียนมุมมองแบบมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางเขาจะไม่ได้คิดถึงแค่ทางลับแต่เขาจะคิดถึงทางที่เขาไปด้วยว่าพระพรที่ได้จะออกไปทางไหนบ้างเขาจะไม่ได้เพียงแค่คิดถึงรายรับอย่างเดียวโอ้พระเจ้าอวยพรข้าพเจ้าโอ้เงินเดือนขึ้นพระเจ้าอวยพรข้าพเจ้าได้โบนัสจบแล้วนะรายรับพอแล้วพระเจ้าอย่ามายุ่งกับรายจ่ายเป็นคริสเตียนที่มีปัญหาเรื่องบัญชีนะฮะคืออย่ามายุ่งกับงบดุลในชีวิตของข้าพเจ้าในฝ่ายวิญญาณพระเจ้ายุ่งได้แต่แค่รายรับโอ้ขอบคุณพระเจ้าเป็นพยานแต่รายรับหลังนั้นเงียบเลยรายจ่ายเป็นเรื่องของข้าพเจ้าเขาไปใช้จ่ายอะไรก็เรื่องของข้าพเจ้าแต่คริสเตียนที่เป็นมุมมองแบบด็อกคือเขาไม่ได้มองเพียงแค่พระพรแต่เขามองว่าตัวเขาจะเป็นพรอย่างไรพี่น้องครับธรรมชาติของพระพรไม่ได้ถูกดีไซน์มาให้สั่งใส่ในถังน้ําแต่ธรรมชาติของพระพรถูกดีไซน์มาเพื่อส่งต่อเสมอดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นความมั่งคั่งอะไรก็ตามที่พระเจ้ายัดมาในมือของท่านถ้ามันจบที่มือของท่านมันจะหดตัวลงนี่คือธรรมชาติของพระพรมันจะหมดไปแต่มันจะถูกเคลื่อนย้ายเสมอเหมือนมีคนพูดบอกว่าเงินนั้นถูกสร้างมาเพื่อมีการเคลื่อนย้ายตลอดเวลาเมื่อใดก็ตามที่มันแช่อยู่กับท่านมันจะหดตัวลงแต่เมื่อท่านได้ปุ๊บท่านจำหน่ายออกไปท่านไปช่วยเหลือคนพระเจ้าก็จะยัดพระพรลงมาให้ท่านอีกเพื่อท่านจะเป็นพระพรแก่คนอื่นเอเมนไหมครับมีตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะครับพูดถึงหนองน้ำที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีน้ำใสสะอาดฝูงปลาแหวกว่ายสร้างความรื่นรมแก่คนในหมู่บ้านมากจนกระทั่งวันหนึ่งหนองน้ำนี้ปกคลุมไปด้วยสาหร่ายนะครับสัตว์ที่มาดื่มก็เจ็บป่วยแล้วก็ล้มตายชาวบ้านก็พยายามหาปัญหาก็เลยเชิญกรมชลประทานผู้เชี่ยวชาญมาบำบัดน้ำในหนองน้ำนี้ผู้เชี่ยวชาญพบว่าเหตุที่หนองน้ำนี้มีปัญหาและเน่าไม่ได้เกิดจากทางน้ำเข้าแต่เกิดจากทางน้ำออกมันตันทางน้ำออกมันตันทำให้สาหร่ายมันเกาะตัวได้และทำให้น้ำเป็นพิษชาวบ้านจึงพยายามเคลียร์ทางน้ำที่ไหลออกและสุดท้ายน้ำในหมู่บ้านนั้นก็กลับมาใสอีกครั้งหนึ่งปัญหาคริสเตียนส่วนใหญ่ไม่ใช่ทางเข้าครับปัญหาคริสเตียนส่วนใหญ่คือทางออกปัญหาคริสเตียนส่วนใหญ่ไม่ใช่ว่าท่านพระเจ้าไม่อวยพรท่านแต่ปัญหาคริสเตียนส่วนใหญ่คือการที่ท่านไม่ได้จำหน่ายออกไปต่างหากน้ำมันเลยวนชีวิตของเรามันเลยวนพระพรมันเลยวนเพราะว่าท่านไม่ได้คิดถึงเรื่องการที่จะปล่อยออกไปผมกับภรรยาตอนเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆเมื่อ5ปีที่แล้วตอนนั้นธุรกิจของเราก็เริ่มต้นด้วยการเราให้เงินเดือนตัวเราเองซึ่งแน่นอนเมื่อธุรกิจเริ่มต้นก็ไม่สามารถให้เงินเดือนที่ดีที่สูงมากได้ก็ถือเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากใน2ปีแรกนะฮะก็เปิดร้านใหม่ๆก็2ปีแรกก็ค่อนข้างลำบากทีเดียวนะครับแต่ผมก็ได้รู้จักองค์กรมิชชั่นองค์กรหนึ่งซึ่งเขาก็มีคนที่ออกไปทำธุรกิจนะครับเป็นองค์กรมิชชั่นที่น่าหนุนใจมากทางเจ้าหน้าที่เขาก็มาขอการถวายนะครับช่วยสนับสนุนจากผมกับภรรยาก็ชื่นชมเขามากแต่เราก็เนื่องจากว่าเราไม่สามารถมีเพียงพอในเวลานั้นผมก็บอกเขาว่าวันนี้พี่ยังไม่สามารถที่จะ
ดูแลตัวเองได้อย่างเต็มที่เลยแต่วันหนึ่งที่พี่มีพร้อมและมีเงินเพียงพอมากขึ้นพี่จะช่วยเรานะครับเขาก็ส่งจดหมายมาเรื่อยๆติดต่อเข้ามาเรื่อยๆแต่ผมก็ยังไม่มีเวลาแล้วก็ไม่พร้อมจนกระทั่งเมื่อประมาณปีที่แล้วธุรกิจของเราก็ดีขึ้นนะครับเราก็คล้ายๆกับผมกับภรรยาก็เริ่มลืมตาอ้าปากได้นะฮะก็เริ่มที่จะมีเงินเดือนก็เริ่มเพิ่มขึ้นในเดือนแรกที่เราเงินเดือนเพิ่มเราก็ดีใจมากเราก็คุยว่าเราจะไปซื้ออะไรดีหรือเราจะซื้อรถดีหรือเราจะทำอะไรดีเราจะเริ่มเพราะเรามีส่วนเซอร์พลัสขึ้นมาแล้วเราจะไปผ่อนอะไรดีเวลานั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็พูดกับผมว่าเราไม่ได้พระเจ้าไม่ได้อวยพรเราเพื่อให้เรามีเพื่อให้จบแค่ตรงนั้นแต่เพื่อเราน่าจะคิดว่าเราจะเอาเงินเหล่านี้ที่มันส่วนเกินหรือเซอร์พลัสขึ้นมาเนี่ยไปช่วยเหลือใครผมก็นึกได้ถึงเหตุการณ์นี้ผมก็ไปค้นในลังเลยนะฮะโบชัวร์ที่เขาส่งมาให้เรื่อยๆจนเจอโบชัวร์ของเขาแล้วมีเบอร์สับของเขาแล้วโทรไปหาเขาเขาแทบจะลืมผมแล้ว5ปีแล้วผมบอกว่าน้องจำพี่ได้ไหมครับที่น้องเคยมาเสนอสปอนเซอร์ในการรับใช้พี่ยังจำน้องได้น้องช่วยส่งเลขบัญชีมาวันนี้พี่มีเพียงพอที่จะช่วยเหลือน้องแล้วพี่น้องครับคริสเตียนส่วนใหญ่เรามักจะมีแต่คำพยานเฉพาะขาเข้าพระเจ้าอวยพรเรื่องการงานพระเจ้าอวยพรเรื่องการเงินพระเจ้าอวยพรนู่นพระเจ้าอวยพรนี่ทำไมเราไม่มีคำพยานขาออกบ้างล่ะครับทำไมเราไม่มีคำพยานบ้างล่ะครับทำไมเราไม่ถามกับพระเจ้าบ้างว่าพระเจ้าเงินที่ข้าพระเจ้าได้มาเพิ่มเขามีหลายคนมีใครบ้างที่ต้องการการช่วยเหลือเวลาที่ข้าพระเจ้ามีเพิ่มไม่ใช่เวลาที่ข้าพระเจ้าจะเพียงแค่คิดว่าข้าพระเจ้าจะไปทำอะไรที่พัฒนาตัวข้าพระเจ้าซึ่งไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดนะฮะแต่ข้าพระเจ้าคิดว่าจะช่วยเหลือใครได้บ้างจะช่วยเหลืองานคริสตจักรอย่างไรได้บ้างเอเมนไหมครับคริสเตียนในมุมมองแบบแคทจะคิดแต่ว่าเราเขาต้องการให้พระเจ้าเข้ามาทำงานในเขาหรือว่า God want to do in us แต่ในคริสเตียนแบบมุมมองแบบด็อกเขาจะต้องการให้พระเจ้านั้นเข้ามาทำงานผ่านเขาต่างหากไม่ใช่ in แต่เป็น true ผ่านเขาพี่น้องครับพี่น้องได้ฟังถึงขนาดนี้พี่น้องคิดว่าถ้าเรามีมุมมองที่ถูกต้องต่อเจ้านายของเราเราจะรับใช้พระเจ้าด้วยใจขมขื่นไหมครับไม่ถูกไหมครับเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้ทำให้เราพอใจแต่เรากำลังรับใช้ให้ใครครับให้พระเจ้าพอพระทัยเราจะไม่มีคำว่าโอ้เราอุตส่าห์มาช่วยตรงนู่นนะเราอุตส่าห์อดนอนนะเราทำเรื่องนี้มานานแล้วนะไม่เห็นมีการเปลี่ยนตัวสักทีนึงใช้ชื่อซ้ำไปซ้ำมาเป็นชื่อเราอยู่นั่นแหละอยู่ในลิสต์เราจะไม่คิดอย่างนั้นเพราะว่าเป้าหมายของเราไม่ได้เกี่ยวว่าเราพอใจหรือไม่พอใจแต่เกี่ยวกับเจ้านายพระเจ้าต่างหากที่เป็นผู้ที่พอใจอย่างไรก็ตามอย่างที่ผมพูดก็คือว่ามุมมองของแมวไม่ใช่มุมมองที่ผิดซะทีเดียวแต่เป็นมุมมองที่ไม่ครบถ้วนนะครับผมอยากจะจบข้อหนึ่งด้วยภาพนี้นะครับมีภาพของเส้นทางรถไฟอยู่สองเส้นเส้นทางขวาผมก็คือเป็นเส้นของการรับพระพรหรือพระพรเส้นซ้ายก็คือการที่เขาเป็นพระพรพี่น้องคิดว่าคริสเตียนแบบแคทหรือว่าคริสเตียนมุมมองแบบแคทหรือคริสเตียนที่มีตัวเองเป็นสุดการจะเลือกฝั่งไหนครับก็ต้องเลือกรับพระพรถูกต้องครับแล้วพี่น้องว่าคริสเตียนแบบมุมมองแบบด็อกจะเลือกฝั่งไหนครับถ้าผมจะตอบอีกแบบว่าคริสเตียนแบบด็อกจะเลือกทั้งสองเส้นคริสเตียนแบบด็อกไม่ได้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เขาจะชื่นชมทั้งพระพรที่พระเจ้าให้และเขาจะชื่นชมในการมีชีวิตที่เป็นพระพรออกไปงั้นวันนี้สิ่งที่ผมจะสรุปในข้อที่1ไม่ใช่ท่านทิ้งสิ่งที่ท่านขอเพื่อตัวท่านเองแต่ท่านต้องวิ่งบนทั้ง2เส้นสารศาสตร์หมาและแมวจึงไม่ใช่สารศาสตร์ที่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เป็นสารศาสตร์ที่ครบถ้วนไม่ใช่สิ่งที่แมวคิดผิดเพียงแต่เขาไม่ครบถ้วนเอเมนไหมครับเราชื่นชมเสมอที่พระเจ้าอวยพรเรื่องการงานการเงินเราแต่มันไม่ได้จบแค่นั้นและเราไม่ได้ปฏิเสธที่พระเจ้าอวยพรเราแต่เราต้องคิดว่าเราจะเป็นพรต่อใครต่อไปอย่างไรต่างหากมุมมองที่2เราถูกสร้างมาเพื่อเติมเต็มผู้อื่นนะครับเอเฟซัสบทที่2ข้อ10บอกว่าเพราะเราทั้งหลายเป็นผลงานของพระเจ้าซึ่งทรงสร้างในพระเยซูคริสต์ให้ทำการดีที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าให้เราทำพระคัมภีร์ตอนนี้พูดชัดว่าเราถูกจัดเตรียมขึ้นมาเราถูกสร้างมาเพื่อทำบางอย่างเพื่อเป็นพรบางอย่างเราไม่ได้ถูกสร้างมาบนโลกนี้เพื่อให้ตื่นขึ้นมาเกิดขึ้นมาบริโภคทรัพยากรทานอาหารหายใจวิ่งเล่นบนโลกแล้วตายจากไปแต่พระเจ้าสร้างเราให้เราแตกต่างหนังสือจำนวนมากพูดถึงให้เราเก็ตอย่างไรจากโลกนี้ให้มากที่สุดแต่พระคัมภีร์กำลังสอนเราและพระเจ้าสร้างเราให้เรากิฟต์อย่างไรให้มากที่สุดเราจึงมีสิ่งดีในตัวของเราเพื่อช่วยเติมเต็มผู้อื่นแต่เราเข้าใจได้ว่าบางครั้งเราจะมีเนเจอร์หรือธรรมชาติของการเห็นแก่ตัวเพราะมนุษย์ทุกคนนั้นจะมีธรรมชาติของการที่เขามองตัวเองอยู่แล้วเพราะเราถูกพระเจ้าสร้างมาจริงแต่ว่าเราเป็นพงพันธุ์ของความบาปพี่น้องดูอย่างง่ายๆลูกเราทุกคนเราไม่เคยสอนหรือเด็กๆให้เห็นแก่ตัวแต่เด็กจะมีธรรมชาติของการเห็นแก่ตัวอยู่เพราะว่าเรามีเนเจอร์ของความบาปอยู่
เราจึงมองตัวเราเองมากและมองคนอื่นน้อยแต่พระเจ้าบอกวิธีแก้ครับพระเจ้าบอกวิธีแก้ในฟิลิปปีบทที่2ข้อ4บอกว่าอย่าให้ต่างคนต่างเห็นประโยชน์แก่ตนเองแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นด้วยพระคัมภีร์ในบางเวอร์ชันบอกว่าในฟิลิปปีบทที่2ข้อ4บอกว่าจงลืมนึกถึงตัวเองนานพอที่จะช่วยเหลือผู้อื่นพระเจ้าจึงบอกวิธีแก้อยู่คือการที่จะเห็นแก่ตัวน้อยลงหรืออยู่เพื่อตัวเองน้อยลงคือการจดจ่อที่ผู้อื่นมากขึ้นสนใจคนรอบข้างมากขึ้นพี่น้องครับพอเราจดจ่อตัวเองน้อยลงจดจ่อความต้องการตัวเองน้อยลงเราจะรับทราบและเราจะรับรู้ถึงความต้องการข้างๆคนข้างๆมากขึ้นสัญชาตญาณมันจะเกิดตื่นขึ้นมาทันทีถ้าเราสนใจตัวเองน้อยลงเราจะสัมผัสได้ถึงความต้องการของคนข้างๆได้พี่น้องครับทำไมหลายคู่ครอบครัวมีปัญหาทำไมหลายความสัมพันธ์มีปัญหาไม่ว่าท่านกับแฟนของท่านท่านกับครอบครัวท่านกับพ่อแม่ของท่านเพราะท่านสนใจตัวท่านเองมากเกินไปจนท่านไม่รับรู้ถึงความต้องการของคนข้างๆท่านความถ่อมใจแท้ไม่ใช่การคิดว่าตัวเองด้อยแต่เป็นการคิดถึงตัวเองน้อยลงต่างหากนะครับมีนิมิตของคริสตจักรแห่งหนึ่งบอกว่าเขามีนิมิตที่น่าสนใจมากนะครับเขาบอกว่าเขามีนิมิตอยากให้คริสตจักรเขาเป็นสถานที่ที่สมาชิกมองหาวิธีที่จะให้มากกว่ามองหาวิธีที่จะรับคือสถานที่ที่สมาชิกอยากจะรับใช้ผู้อื่นมากกว่าให้ผู้อื่นมารับใช้เราคือที่ที่สมาชิกอยากจะรักผู้อื่นในสิ่งที่เขาเป็นมากกว่าอยากจะให้ผู้อื่นในโบสถ์พยายามรักในสิ่งที่ตัวเองเป็นพี่น้องครับการอยู่เพื่อผู้อื่นจะเป็นยารักษาความเห็นแก่ตัวได้ดีที่สุดเราจะไม่หมกมุ่นอยู่กับวาระส่วนตัวมองข้ามปัญหาและเอาชนะความบาปส่วนตัวอย่างง่ายๆมุมมองที่3สุดท้ายนะครับคริสตจักรไม่ได้มีอยู่เพื่อเราแต่เราเป็นคริสตจักรและเรามีอยู่เพื่อโลกนี้โรมบทที่12ข้อ6ถึงข้อ8บอกว่าและเราทุกคนมีของประทานต่างกันตามพระคุณที่ประทานให้แก่เราคือถ้าของประทานเป็นการเผยชนะก็จงเผยตามกำลังความเชื่อถ้าเป็นการปฏิบัติก็จงปฏิบัติถ้าเป็นผู้สั่งสอนก็จงสั่งสอนถ้าเป็นผู้เตือนสติก็จงเตือนสติผู้ที่ให้ก็จงให้ด้วยใจกว้างขวางผู้ที่ครอบครองก็จงครอบครองด้วยการเอาใจใส่ผู้ที่แสดงความเมตตาก็จงแสดงด้วยความยินดีพี่น้องครับเพิ่มปีตอนนี้ผู้อยู่ชัดเจนบอกว่าพระเจ้าเรียกเรามาสร้างความแตกต่างในคริสตจักรไม่ใช่ความแตกแยกนะครับสร้างความแตกต่างในคริสตจักรพี่น้องในข้อ6บอกชัดเจนบอกว่าเราแตกต่างกันถ้าเราไม่แตกต่างกันไม่เรียกว่าคริสตจักรครับธรรมชาติของคริสตจักรไม่เหมือนองค์กรไหนในโลกธรรมชาติของคริสตจักรจะดึงดูดคนที่แตกต่างกันเข้ามาสไตล์ที่แตกต่างกันเราเลยทำไมทำงานโบสถ์ทำไมมันคนในโบสถ์มันสไตล์แตกต่างกันมากเลยโอ้โบสถ์นี้นะกลุ่มนี้นะสไตล์แตกต่างกันมาถูกต้องถ้าไม่ต่างกันก็ไม่เรียกเป็นโบสถ์ครับถ้าเหมือนกันก็เรียกชมรมครับสมาคมที่เหมือนชอบเหมือนกันมารวมกันเพราะมันแตกต่างมันจึงเรียกว่าคริสตจักรพระคัมภีร์บอกบางคนเผยชนะบางคนเป็นคนปฏิบัติบางคนสั่งสอนบางคนเตือนสติบางคนเป็นผู้ให้บางคนครอบครองและบางคนแสดงความเมตตาเห็นไหมแตกต่างกันของประทานต่างกันนี่ก็นิสัยแตกต่างกันแล้วนะฮะคนหนึ่งปฏิบัติคนหนึ่งครอบครองนี่นิสัยแตกต่างกันเลยนะฮะถ้าอยู่ด้วยกันนี่จะแตกต่างกันมากนะฮะมากเลยนะครับพี่น้องเคยเจอไหมครับคนที่มีของประทานแตกต่างกันอยู่ด้วยกันนะฮะแต่นี่คือคริสตจักรนี่คือคริสตจักรและพระเจ้าบอกว่าท่านคือคริสตจักรและพระเจ้าอยากให้ท่านปฏิบัติโลกนี้เวลานี้ผมอยากจะมีโอกาสเวลาสั้นๆนะครับที่อยากจะเชิญคนสัก 2-3 ท่านนะครับที่เป็นตัวอย่างคนที่รับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อมาตลอดนะครับในเวลาสั้นๆนี้นะครับเพื่อเราให้เรารู้ว่ามีหลายคนที่เขารับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อแล้วก็มีส่วนในการสร้างความแตกต่างที่ดีในคริสตจักรของเรานะครับขั้นแรกนะครับก็คือคุณโอนะครับคุณโอนะครับเราปรบมือให้คุณโอด้วยกันดีมั้ยครับนะครับคุณโอนะครับคุณโออยู่กลุ่มนมัสการนะครับนมัสการครับแล้วก็คุณโอเนี่ยอยู่เบื้องหลังในงานข้างหลังนี้นะครับที่เราอยู่นมัสการอยู่เราเรียกห้องห้องมีเดียห้องมีเดียนะครับคุณโอทำอะไรอยู่ครับที่นั่นถ้าตอนเช้าก็จะมาเซตระบบนะครับให้พร้อมในการที่จะเปิดไอ้พวกเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยฮะในตอนเช้าครับครับผมครับแล้วก็ในระหว่างรอบทำอะไรฮะในระหว่างรอบก็จะเปิดเนื้อเพลงให้นะครับก็คือแสดงว่านมัสการอยู่ข้างหลังตลอดเลยใช่ใช่ทำมากี่ปีแล้วครับอ๋อตั้งแต่เปิดโบสถ์เลยครับ10ปีแล้วใช่ฮะทำมาตลอด10ปีเลยทุกอาทิตย์เลยฮะแทบจะทุกอาทิตย์ฮะแทบจะทุกอาทิตย์เลยปรบมือหน่อยดีไหมครับเนี่ยนะครับแล้วก็มากกว่านั้นก็คือทำเรื่องอะไรครับก็ในทีมนมัสการก็จะมีการทำเพลงแต่เพลงนะฮะเพลงที่พี่น้องได้ดูใน YouTube ของโบสถ์นะฮะก็มีส่วนในการทำขึ้นมาครับเอเมนน่าครับใจมากนะครับพี่น้องอยากจะช่วยแบ่งเบาไหมครับไปยืนอยู่ข้างหลังบ้างสลับกันบ้างนะครับเอเมนเราผมให้คุณโอด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับโอเคครับคนต่อไปนะครับ
เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่อยู่ช่วยงานคริสตจักรเด็กนะครับวันนี้ก็เป็นช่วยงานจัดต่างๆนะครับตรงให้กับคุณก๊อฟด้วยกันนะครับนะครับสวัสดีครับคุณก๊อฟจากพันธกิจงานรับใช้เด็กนะครับเดี๋ยวเล่นเชิญเข้ามาใกล้ก็ได้นะครับกล้องด้วยนะครับปกติแล้วช่วยอะไรบ้างครับแต่ละวันเช้าเนี่ยก็ช่วงเช้ามาก็จะเตรียมสถานที่ก่อนนะคะในช่วงเช้าเก็บประมาณกี่โมงนะครับประมาณสัก9โมงค่ะทุกอาทิตย์เลยค่ะครับแล้วก็เช้าเนี่ยก็จะมาเตรียมพวกน้ำทำความสะอาดแล้วก็เตรียมสถานที่เตรียมโต๊ะอะไรเงี้ยค่ะเตรียมของเด็กๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเช้าเด็กมาเนี่ยพอลงแล้วเราต้องมาเช็คชื่อเด็กแล้วก็ดูห้องน้ำมีของไหมมีที่ล้างมือไหมแล้วก็กระติกน้ำมีน้ำทานไหมทุกอย่างเราต้องเตรียมก่อนช่วงเช้าค่ะพอหลังจากนั้นเนี่ยช่วงบ่ายจะมีสอนคาบบ่ายใช่ไหมคะเราก็ต้องไปช่วยครูที่สอนคาบบ่ายว่าเพราะเราต้องดูเด็กภาพรวมทั้งหมดแล้วก็เก็บทำความสะอาดหลังจากนั้นเนี่ยดูภาพรวมว่าคิดจากเด็กเนี่ยทั้งหมดเหลืออะไรบ้างที่ยังไม่ได้เก็บขยะมีไหมทำความสะอาดถังน้ำของที่เราเตรียมตอนเช้าทุกอย่างเราต้องเก็บใหม่หมดเพื่อที่เก็บเข้าที่เพื่อเตรียมต่อวันอาทิตย์นะคะโอ้ทำมากี่ปีแล้วครับ6ปีค่ะ6ปีก็คือช่วงแรกไม่ได้เข้ารอบนมัสการเลยใช่ค่ะไม่ได้เข้ารอบนมัสการมาตลอดกี่ปีครับ5ปีเนี่ยไม่ได้เข้ารอบนมัสการเลยค่ะทำอยู่ข้างบนช่วยปฏิบัติตลอดค่ะนะครับประตมือหน่อยดีมั้ยครับอาเมนสนใจมากนะครับขอบคุณมากครับอาเมนและอีกท่านนึงนะครับคุณเต้ยนะครับจากโปรเกรสนะครับนะครับคุณเต้ยจากโปรเกรสก็มีส่วนในการรับใช้พระเจ้าเป็นอย่างดีนะครับนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์เราจะเห็นเค้านะครับอยู่ตอนเช้าคุณเต้ยสวัสดีครับผมคุณเต้ยมีส่วนในงานรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรอย่างไรบ้างครับก็คือในรับผิดชอบในงานของการต้อนรับครับนะครับช่วงเช้าเราก็จะมาประมาณสัก 8:00 นเพื่อที่มาจัดเตรียมโต๊ะจัดเตรียมเอกสารต่างๆสำหรับผู้ที่ให้ความสนใจมาโบสถ์เราครั้งแรกหรือเอกสารสำหรับสมาชิกทุกๆท่านประจำเดือนที่ทางโบสถ์จัดเตรียมไว้ให้ครับครับผมแล้วก็เห็นบอกว่าบางทีระหว่างวันถ้าเกิดว่ามีความต้องการต่างๆครับก็ถ้าเผื่อทางทีมงานที่รับผิดชอบในเรื่องจัดสถานที่การเรียนต่างๆทำอะไรเราก็พยายามสังเกตแล้วก็ไปร่วมรับใช้กับน้องๆครับโอ้ครับแล้ววันเสาร์เห็นบอกบางทีก็มาช่วยตกใช่ครับคือบางครั้งทางโบสถ์ต้องการอาสาสมัครในการที่จะมาเปลี่ยนแปลงฉากด้านหลังเนี้ยเราก็จะอาสาสมัครมาครับผมโอ้ยเมนต้องมือหน่อยได้ไหมครับภาพใจมากนะครับขอบคุณมากนะครับนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับของการที่ตอบสนองคริสตจักรต้องการสิ่งใดนะครับเขาก็มีส่วนช่วยนะครับผมอยากจะสรุปคำเทศนาสุดท้ายนี้ในมาระโกบทที่8ข้อ35ที่เราได้ฟังเมื่อสักครู่นะครับในตอนเริ่มว่าที่พระเยซูบอกว่าเพราะว่าผู้ใดต้องการเอาชีวิตรอดนั้นผู้นั้นจะเสียชีวิตแต่ผู้ใดปลีชีวิตเพื่อเราและข่าวประเสริฐผู้นั้นจะได้ชีวิตรอดพระคัมภีร์ตอนนี้ผมอยากจะเฉลยว่าพระเยซูไม่ได้หมายความว่าให้เราต้องตายจริงๆตอนนี้แต่หมายความว่าในมุมมองที่หนึ่งที่เราได้ฟังให้เราคือเราลงจากบัลลังก์ตัวเราเองและตายต่อตัวเราเองยกสิทธิ์ของเราให้กับพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้อยู่เหนือชีวิตย้ายความพึงพอใจในการรับใช้ของท่านไปอยู่ที่ความพึงพอใจของพระเจ้านี่ต่างหากคือสิ่งที่พระเยซูต้องการบอกและในมุมมองที่สองที่เราฟังไปว่าเราอยู่เพื่อคนอื่นพระเยซูบอกให้เราอยู่เพื่อตัวเองน้อยลงมากพอจนเราตายต่อตัวเองจนเราสัมผัสได้ถึงความต้องการของคนรอบข้างนี่คือสิ่งที่พระเยซูต้องการสอนสาวกและในมุมมองที่สามคือคริสตจักรและโลกนี้พระคัมภีร์บอกผู้ใดปลีชีวิตเพื่อเราและข่าวประเสริฐหมายความพระองค์ปรารถนาให้เรานั้นได้ปฏิบัติเป็นในฐานะคริสตจักรที่เราจะปฏิบัติและตอบสนองนิดความต้องการของโลกนี้การรับใช้จึงไม่ได้เริ่มจากตัวเราครับแต่การรับใช้เริ่มจาก1เริ่มจากจอมเจ้านายว่าจอมพระเจ้าของเราต้องการสิ่งใดมากกว่าและ2คือเริ่มจากคนรอบข้างว่าคนรอบข้างเราต้องการสิ่งใดและ3คือเริ่มจากคริสตจักรและโลกนี้ว่าคริสตจักรและโลกนี้ต้องการสิ่งใดมันไม่ได้เริ่มจากตัวท่านครับนี่คือบทสรุปคำเทศนาในวันนี้แน่นอนหลายคนอาจจะถามว่าแล้วของประทานเราล่ะเราไม่ได้ละเลยของประทานสิ่งที่พระเจ้าใส่มาในตัวเราแต่ผู้ที่ใส่ของประทานเรามาในตัวเราคือพระเจ้าพระเจ้าคือจุดเริ่มต้นของการรับใช้เอเมนไหมครับไม่ใช่ว่าตัวท่านดังนั้นเราไม่ละเลยของประทานแต่มันเป็นลำดับความสำคัญที่เราต้องเรียงใหม่พี่น้องครับงานมินิสทรีท่านกำลังจะออกไปวันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าท่านอยากจะทำอะไรแต่เกี่ยวกับว่าพระเจ้าต้องการให้ท่านทำสิ่งใดมันเกี่ยวกับว่าคนรอบข้างกำลังขาดสิ่งใดมันเกี่ยวกับว่าคริสตจักรขาดสิ่งใดถ้าเราไปเลือกในสิ่งที่เราอยากทำเท่านั้นมันไม่ต่างกับชมรมครับชมรมกับมินิสทรีไม่เหมือนกันครับชมรมคือเ
เลือกตามความสนใจที่เราอยากจะเป็นแต่งานรับใช้เลือกจากปลายทางที่เขาขาดเอเมนไหมครับงั้นงานรับใช้สรุปสุดท้ายนะครับงานรับใช้จริงไม่ได้เริ่มต้นจากตัวเราแต่งานรับใช้เริ่มต้นจากสิ่งที่พระเจ้าต้องการงานรับใช้เริ่มต้นจากสิ่งที่คนอื่นต้องการและงานรับใช้เริ่มต้นจากคริสตจักรสิ่งที่คริสตจักรต้องการและโลกนี้ต้องการพี่น้องครับเราไปตั้งคริสตจักรที่ต่างจังหวัดเราไม่ได้เลือกจังหวัดที่เราอยากจะไปแต่เราเลือกจังหวัดที่ต้องการข่าวประเสริฐมากที่สุดต่างหากคริสตจักรสันสัมพันธ์กรุงเทพและคริสตจักรในคณะคริสเตียนสัมพันธ์จึงตั้งคริสตจักรจำนวนเยอะมากในพื้นที่แถบอีสานไม่ใช่เพราะอีสานเราอยากไปแต่เพราะอีสานนั้นต้องการพระเยซูมากมันไม่ได้เริ่มต้นจากความต้องการของเราครับAW Tozer ได้กล่าวว่าไม่ว่างานรับใช้ท่านเลือกจะเป็นเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังเล็กหรือใหญ่ไม่ว่าบูธ9บูธที่ท่านกำลังจะเดินออกไปหลังจากนี้มันจะสวยมันจะน่าสนใจมันจะเหมาะมันไม่สำคัญว่าท่านเลือกอะไรครับแต่มันสำคัญคือว่าทำไมท่านถึงเลือกบูธนั้นต่างหากทำไมท่านถึงเลือกงานรับใช้นั้นต่างหากแต่ไม่ต้องคิดเยอะนะครับเดี๋ยวออกไปไม่กล้าเลือกกันเลยนะฮะก็ไม่ต้องคิดอะไรง่ายๆครับงานรับใช้นั้นต้องการอะไรท่านก็กระโดดเข้าไปงานรับใช้นั้นขาดท่านอยู่ท่านกระโดดเข้าไปเอเมนไหมครับสุดท้ายนี้เราตอบสนองพระเจ้าร่วมกันนะครับเอเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้เวลานี้เป็นเวลาที่เราได้กลับมาใคร่ครวญชีวิตของเราผมอยากให้พระวจนะพระเจ้าในวันนี้ได้เข้ามาเยี่ยมเยียนจิตใจของท่านได้เข้ามาทบทวนมุมมองของท่านที่มีต่อพระเจ้าจอมเจ้านายของท่านได้มาสัมผัสและแตะต้องวิธีการมองโลกวิธีการมองพระเจ้าวิธีการอธิษฐานของท่านให้ท่านเริ่มต้นในเช้าวันนี้ด้วยกันดีไหมครับขอพระเจ้าได้เข้ามาเสด็จสัมผัสมาเยี่ยมเยียนท่านถ้าวันนี้ที่ผ่านมาท่านมองพระเจ้าเป็นเหมือนพระเจ้าผู้หนึ่งที่ท่านมานับถือและบูชาและหน้าที่ของพระเจ้าคืออวยพรท่านแต่ท่านไม่ได้ตระหนักว่าท่านคือลูกของพระองค์ท่านคือผู้รับใช้ของพระองค์และพระเจ้าเป็นลอร์ดชิปเป็นจอมเจ้านายในชีวิตของท่านและหลายครั้งที่ท่านทำสายสิ่งหลายอย่างเพราะมาจากใจท่านอยากจะทำเท่านั้นแต่ท่านไม่เคยนิ่งฟังเสียงพระเจ้าเพราะพระเจ้าปรารถนาให้ท่านทำสิ่งใดผมอยากให้เช้าวันนี้ท่านกลับมาสู่พระเจ้ากลับมาสู่พระองค์พระองค์เท่านั้นไม่ใช่ท่านอีกต่อไปไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าไม่ใช่เราเท่านั้นแต่เป็นพระองค์ที่เป็นเป้าหมายของข้าพเจ้าทั้งหลายให้เรามีการได้ลุกขึ้นยืนนมัสการพระเจ้าและมองพระองค์มองพระเจ้าพระองค์คือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเราทั้งหลายด้วยเสียงบทเพลงไร้ซึ่งเสียงใดๆเหลือเป็นแค่ตัวฉันเข้ามาเพื่อเธอไว้ของล้ำค่าที่มีเพื่อเป็นที่โปรดปรานฉันขอเธอไว้มากกว่าเพลงที่ได้ร้องบรรเลงกันเพราะนั้นพระองค์ไม่ต้องการส่งคนลึกลงในจิตใจไม่ได้เห็นที่เป็นอยู่ส่งมองดูภายในหัวใจเจ้าจอมเจ้านายของเราเพียงพระองค์ผู้เดียวทรงเป็นจอมราชาทรงเป็นจอมราชา
ล้ำค่าเกินบรรยายไม่มีใครเปรียบลาในอย่างไรออนไลน์ฉันเป็นของพระองค์ในทุกลมหายใจฉันขอเท่าไหร่มากกว่าเพลงที่ได้ร้องบรรเลงกันเพราะนั้นพระองค์ไม่ต้องการสมคนลึกลงสมคนลึกลงในจิตใจไม่ได้เห็นที่เป็นอยู่ทรงมองดูภายในหัวใจเรากลับมาหาพระเจ้านมัสการพระองค์เป็นหัวใจแห่งการนมัสการจะกลับมาหาเพียงพระองค์กลับมาหาเพียงองค์พระเยซูขอทรงอภัยหากว่าหลงลืมพระองค์จะกลับมาหาเพียงพระองค์กลับมาหาเพียงองค์พระเจ้าผู้เป็นเจ้านายในชีวิตของเราและงานรับใช้นั้นไม่ได้เริ่มต้นจากเราแต่เริ่มต้นจากพระองค์การอวยพรเริ่มต้นจากพระองค์และเราพร้อมที่จะส่งผ่านต่อคนต่อคืนต่อไปเวลาที่เรากำลังอธิษฐานนมัสการนั้นพระเจ้าให้ข้าพเจ้าสัมผัสถึงหลายท่านที่นี่ถ้าช่วงที่ผ่านมาท่านใช้เวลากับพระเจ้าท่านใช้เวลาในการรับใช้พระองค์ท่านให้เวลาในแต่ละวันในการอธิษฐานกับพระเจ้าท่านดำเนินชีวิตกับพระองค์
พียงแค่ขาเข้าเพียงแค่ขารับคือพระพรที่พระเจ้าให้กับท่านและวันนี้พระเจ้าปรารถนาเรียกร้องท่านว่าให้ท่านนั้นเป็นเหมือนกับท่อแห่งพระพรที่ไม่ได้เพียงแค่มีน้ำเข้ามาแต่ให้น้ำโฟลว์และไหลออกไปสู่ปลายทางอีกที่หนึ่งในครอบครัวของท่านในเพื่อนของท่านในคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าจำนวนมากและวันนี้ท่านปรารถนาเป็นคริสเตียนที่จะไม่ได้เป็นแค่รับพระพรแต่เป็นคริสเตียนที่เป็นพระพรท่านปรารถนาที่จะเดินอยู่บนรางรถไฟที่ท่านได้ฟังไปสักครู่ทั้งสองรางไม่ใช่เพียงแค่รางด้านใดด้านหนึ่งให้เรายกมือฐานกับพระเจ้าด้วยกันสิครับเวลานี้บอกข้าพเจ้าจะรับพระพรเพื่อเป็นพรแก่คนจำนวนมากวันนี้ขอพระเจ้าให้ข้าพเจ้าเป็นดั่งอับราฮัมให้ข้าพเจ้าไม่เป็นเพียงแค่ถังน้ำแต่ข้าพเจ้าจะเป็นเหมือนท่อส่งน้ำพระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าสมดเมตตาอวยพรหลายคนที่นี่จะเป็นท่อส่งน้ำขนาดใหญ่หลายคนที่นี่จะเป็นท่อส่งน้ำที่ยาวหลายคนที่นี่จะเป็นท่อส่งน้ำที่มีผลต่อคนจำนวนมากพระองค์เจ้าข้าไม่ว่าพระเจ้าจะใช้เขาแบบใดแต่ขอพระเจ้าที่เขาจะเป็นพรแก่คนจำนวนมากเขาจะมั่งมีเพื่อเป็นพรแก่คนที่ลำบากเขาจะมีมากมายเพื่อเขาจะเป็นพรแก่คนต่อไปพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์อวยพระพรพระองค์เจ้าข้าพี่น้องให้ฐานเปิดเศรษฐกิจของเราหลายคนที่นี่ขอพระเจ้าช่วยท่านสิครับท่านจะมีความเชื่อด้วยกันว่าวันนี้ท่านจะไม่ยากจนความยากจนไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าแต่ท่านจะมีเพียงพอเพื่อเป็นพรแก่คนจำนวนมากได้พี่น้องได้ชูมือของท่านด้วยกันข้าแต่พระเจ้าวันนี้ขอพระองค์อวยพรพระองค์เจ้าข้าคริสตจักรแห่งนี้จะเป็นคริสตจักรแห่งการมีเพียงพอและมากกว่านั้นเราจะมีมากพอที่จะช่วยเหลือคนจำนวนมากโอ้พระองค์เจ้าข้าทั้งด้านการเงินทั้งด้านการงานพระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าอวยพรเขาเจิมเขาพระพรแห่งอับราฮัมจะตกอยู่เหนือชีวิตของเขาเพื่อเขาจะเป็นพรแก่บรรดาประชาชาติเพื่อเขาจะเป็นพรแก่ครัวเรือนของเขาแก่พ่อแม่แก่ลูกหลานของเขาขอพระเจ้าอวยพระพรเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าเราสรรเสริญพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาสุดท้ายนี้พี่น้องให้ฐานเผื่อคริสตจักรและโลกนี้ด้วยกันพี่น้องขอพระเจ้าด้วยกันสิครับเวลานี้อธิษฐานว่าคริสตจักรเป็นสิ่งที่อยู่ในพระทัยของพระเยซูเจ้าที่เรารักพี่น้องให้ฐานเผื่อคริสตจักรให้ฐานเผื่อโลกนี้ขอพระเจ้าด้วยกันขอพระเจ้าอวยพรให้เรามีส่วนที่จะเติมเต็มสิ่งที่คริสตจักรต้องการและโลกนี้ขาดอยู่พี่น้องให้ฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าวันนี้ขอพระองค์สมดเมตตาเราขอพระเจ้าช่วยเราพระองค์เจ้าข้าให้เรามีส่วนในการเติมเต็มพระเจ้าโอ้พระองค์เจ้าข้าสิ่งที่คริสตจักรนี้ขาดอยู่ไม่ว่างานภารกิจใดไม่ว่างานรับใช้ใดนั้นเริ่มต้นจากพระเจ้าและเริ่มต้นจากคริสตจักรพระองค์เจ้าข้าไม่ได้เริ่มต้นจากตัวเราอยากทำสิ่งใดเท่านั้นพระเจ้าขอพระองค์เมตตาให้เราจะเติมเต็มสิ่งที่โลกนี้ขาดไปขอพระเจ้าใช้เราขอพระเจ้าใช้เราในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนเอเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ